รับรู้ความทุกข์ยากของประชาชนเรารู้ว่าคนกำลังฝ่าฟันทั้งความกลัวเรื่องการติดเชื้อกำลังฝ่าฟันความยากลำบากในเรื่องเกี่ยวกับเศรษฐกิจและการทำงานเรารู้ว่าสถานการณ์แบบนี้โอกาสเสี่ยงที่ทำให้คนเสียชีวิตจากการตายสูงขึ้นไม่ใช่แค่ประเทศไทยนะครับทั่วโลกจะสูงขึ้นแล้วจริงเรื่องตัวเลขฆ่าตัวตายอยู่กับเรามันนานแล้วนะครับไม่ใช่แค่ว่าเกิดช่วงนี้นะครับปีที่ผ่านมาเราก็จะพบว่าตัวเลขผู้เสียชีวิตจากฆ่าตัวตายจะประมาณ 4,000 ถึง 4,500 รายต่อปีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้เสียชีวิตจากฆ่าตัวตายแต่ละวันเนี่ยอยู่ที่ประมาณ10ถึง12นะครับต่อวันอยู่แล้วถามว่ากรมสุขภาพจิตกังวลใจไหมเรากังวลใจว่าเรารับรู้ความทุกข์ยากของประชาชนเรารู้ว่าคนกำลังฝ่าฟันทั้งความกลัวเรื่องการติดเชื้อกำลังฝ่าฟันความยากลำบากในเรื่องเกี่ยวกับเศรษฐกิจและการทำงานเรารู้ว่าสถานการณ์แบบนี้โอกาสเสี่ยงที่ทำให้คนเสียชีวิตจากการตายสูงขึ้นไม่ใช่แค่ประเทศไทยนะครับทั่วโลกจะสูงขึ้นแล้วเป็นการคาดการณ์ที่เราทราบอยู่แล้วทำให้เราต้องทำงานอย่างหนักถามว่าสูงขึ้นขนาดไหนตอนนี้เนื่องจากสถานการณ์มันก็มีการเปลี่ยนแปลงมันแค่ไหวไปสัปดาห์รอยจะตอบไม่ได้ชัดเจนเราเองเนี่ยไม่ได้ยินยอมใจตอนนี้ลงพื้นที่มากขึ้นเราดูแลมากขึ้นติดต่อประสานงานจากหน่วยงานต่างๆมากขึ้นสิ่งที่สำคัญที่สุดที่ยังมันฆ่าตัวตายนะคือความร่วมมือจากประชาชนเพราะว่าคุณคือคนที่ใกล้ที่สุดต่อคนที่เสี่ยงคาดการไว้ครับว่าปีนี้จะสูงขึ้นจริงๆถามว่าถ้าเราจะจัดการปัญหาควรจะจัดการปัญหายังไงเราก็ต้องดูปัจจัยต่างๆถ้าเกิดเรากังวลว่าเราอาจจะมีโอกาสเสี่ยงนะเราก็ต้องดูว่ามีระบบที่ใกล้ตัวเราอย่างไรบ้างมีครอบครัวมีคนใกล้ชิดช่วยในบ้างครอบครัวก็มีส่วนช่วยสำคัญคือต้องดูแลคนที่อยู่ใกล้ชิดนะครับอย่าพึ่งประมาทว่าเขาไม่มีความเสี่ยงเลยทุกคนในตอนนี้แน่นอนว่าอยู่ในภาวะเครียดอะความเสี่ยงบางคนจะน้อยบางคนจะมากไม่เท่ากันแต่อย่างไรก็ตามเราก็ต้องตระหนักว่าเรื่องฆ่าตัวตายหรือเรื่องปัญหาเรื่องสุขภาพจิตมันใกล้ตัวมากๆในช่วงนี้ปัจจัยเศรษฐกิจจะขึ้นมาเป็นปัจจัยที่ค่อนข้างสำคัญอาจจะไม่ถึงกับล้ำหน้าปัจจัยเรื่องความสำคัญแต่ว่าปัจจัยเศรษฐกิจจะเป็นปัจจัยที่สำคัญแน่นอนว่าของแกริยาว่าถ้าเกิดตกหน้าอะไรเงี้ยทุกคนก็คงต้องเริ่มดูเรื่องเกี่ยวกับการใช้จ่ายของตัวเองมีอะไรที่แบ่งเบากันได้ก็แบ่งเบามีอะไรที่แบ่งปันกันได้ก็พยายามแบ่งปันพูดให้คนในครอบครัวเข้าใจว่าไม่ใช่ความผิดของคุณนะบางคนก็เป็นเสาหลักในบ้านแล้วก็เริ่มหาเงินไม่ได้ควรจะต้องพูดคุยกับคนในบ้านให้เขาจับดีกว่าเก็บปัญหาทุกอย่างไว้คนเดียวเราไม่มีทางที่จะมีสูตรสำเร็จนะครับส่วนมากเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับตัวเองครับคืออย่างแรกคือเราต้องยอมรับความเป็นจริงให้ได้ก่อนว่าตอนนี้เรากำลังเผชิญหน้ากับอะไรอยู่เนี่ยตอนนี้เราจัดการเรื่องการระบาดได้แล้ววันนี้ก็เริ่มไปถึงที่อื่นๆเช่นเรื่องงานเราทำได้ขนาดไหนถ้าเกิดบริษัทที่เราทำอยู่เขาต้องปิดตัวลงไปแล้วเราเองมีช่องทางอื่นไหมที่จะทำงานอันนี้หนึ่งคือเราต้องหยุดยืนเราคิดก่อนตั้งหลักให้ได้ว่าตอนนี้ทุกคนต้องสู้ละเดี๋ยววันนึงมันจะผ่านไปวันนึงพอวิกฤตตรงนี้จบเศรษฐกิจทุกอย่างดีขึ้นเดี๋ยววันนึงเขาจะต้องรับเรากลับเข้าทำงานแต่จะต้องผ่านนี้ไปให้ได้ก่อนแล้วผ่านยังไงก็ผ่านด้วยแรงใจของทุกคนสติเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดจิตแพทย์สามารถให้คำแนะนำได้คนรอบตัวสามารถดูได้ตัวเราเองนะครับต้องมีสติแล้วก็ดึงตัวเองออกมาว่าฉันก็สามารถมีความสุขได้ในสถานการณ์ที่มันบีบคั้นแบบเนี้ยคือกรมสุขภาพจิตไม่บอกว่าโอ้ยคุณต้องมีความสุขแฮปปี้ยิ้มย้ำทุกวันจันทร์ใสมันเป็นไปไม่ได้ความเป็นจริงคือเราต้องหาความสุขได้บ้างมันจะมีความทุกข์ความเครียดบ้างเพราะสถานการณ์มันเป็นแบบนี้แต่ว่าเป้าหมายสำคัญที่สุดคือเราทุกคนจะอยู่ด้วยกันจนจบวิกฤตนี้แล้วทุกคนจะกลับมีความสุขได้มากกว่าตอนนี้ที่เป็นอยู่